ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจากหนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์เสนอตอนที่7เลี้ยงลูกปลูกโพอุปสมบทและซึ้งในรสพระธรรมจิตที่มีกิเลสจิตจึงเป็นเจ้าเรื่องก่อกวนอยู่ตลอดเวลาการต่อสู้กับกิเลสแม้พระพุทธเจ้าและพระสาวกก็เป็นทุกข์จงน้อมท่านมาเป็นคติกิเลสกับสติปัญญานี้แลพอวัดพอเหวี่ยงกันธรรมจึงสร้างคนให้เป็นคนดีมานับกับนับกันไม่ได้แล้วคนเราดีด้วยธรรมดีด้วยการประพฤติปฏิบัติสัตว์ทั้งหลายดีด้วยเนื้อด้วยหนังมีคุณค่าราคาด้วยเนื้อด้วยหนังกำลังวังชาของมันอย่างที่โบราณท่านกล่าวไว้ว่าเลี้ยงลูกปลูกโพคำว่าเลี้ยงลูกก็คือการบำรุงความรับผิดชอบเต็มตัวทั้งพ่อทั้งแม่ญาติวงมีเรียกว่าเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาคำว่าปลูกโพคือสอนความเฉลียวฉลาดสอนกิริยามารยาทส่งเข้าโรงร่ำโรงเรียนก็เพื่ออนาคตของลูกมีเท่าไรก็ทุ่มลงไปเพื่อให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอนาคตจะได้มีความแน่นหนามั่นคงขนาดนั้นแลพ่อแม่ของคนเวลามีโอกาสได้บวชก็ทำให้พ่อแม่ดีอกดีใจแทบจะเหาะจะบินด้วยความปีติยินดีใจสะอึกสะอื้นเพราะความตื้นตันน้ำตาร่วงไหลนับแต่วันลูกเกิดมาก็มีวันได้บวชลูกนั้นแลเป็นชีวิตจิตใจที่มีคุณค่ามากเป็นประวัติการในชีวิตของพ่อของแม่เพราะก้อนเลือดทั้งก้อนนี้ประคับประคองทนุถนอมเลี้ยงดูมาตั้งแต่อยู่ในท้องจนกระทั่งบัดนี้ทุกยากขนาดไหนก็ทนเอาด้วยความรักสงสารแล้วในเนื้อก้อนนี้คือเราทั้งคนนี้มาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการบวชการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมด้วยร่างกายและจิตใจที่แสนเลี้ยงยากนี้ซึ่งจัดว่าเป็นความถูกต้องดีงามอย่างยิ่งแล้วจึงเป็นที่ยินดีแก่บิดามารดาวงศาคณาญาติเป็นอย่างยิ่งความยินดีของพ่อของแม่ที่มีต่อเราความปีติซาบซ่านทุกขุมขนนับแต่บนศีรษะลงมาถึงเท้าก็มีวันนี้ความสุขมหาศาลที่ได้รับจากลูกก็มีวันที่ลูกบวชนี้ตลอดเวลาที่ลูกได้ประพฤติปฏิบัติตัวเกี่ยวกับความเป็นนักบวชนี่แหละพ่อแม่มีความภาคภูมิใจมากไม่มีสมบัติใดเสมอเหมือนไม่หวังเอาอะไรจากเราแหละท่านหวังแต่อยากให้ลูกเป็นคนดีสมบูรณ์ด้วยศีลธรรมในตัวตลอดไปอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกมีวิชาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเฉลียวฉลาดเพื่อรักษาตนหากไปเป็นฆราวาสจะได้มีหน้าที่การงานเป็นหลักเป็นฐานมีฐานะมั่นคงในอนาคตไม่อยากพบเห็นลูกตกนรกทั้งเป็นด้วยความเห็นผิดคิดนอกลู่นอกทางและการกระทำที่เลวทรามต่างๆผู้มั่นคงในเพศภาวะของพระท่านก็หวังพึ่งใบบุญแห่งคุณธรรมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของลูกแม้ถึงคราวตายตาก็หลับสนิทไม่ห่วงใยนี่เป็นความมุ่งหมายอันใหญ่หลวงของพ่อแม่ที่มีต่อลูกๆการที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยสมบัติเงินทองเป็นต้นนั้นส่วนมากพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจคิดยิ่งกว่าอยากให้ลูกเป็นคนดีมีฐานะมั่นคงทั้งทางโลกทางธรรมซึ่งเกี่ยวโยงกันฉะนั้นเราจงพยายามเพื่อความเป็นคนดีเป็นพระดีหากทนต่อกระแสโลกไม่ไหวเพราะความจำเป็นบังคับที่ต้องสึกออกไปก็ให้นำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตัวเองตามเพศของชาวพุทธที่ดีอย่าลดละปล่อยวางตลอดอวสานแห่งชีวิตพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านไว้ต่อไปอีกว่าเราบวชที่วัดโยธานิมิตตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2477เวลา
14:45 น.โดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูปลัดออนตาเขมังกะโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์พอบวชแล้วก็เตือนตนเองทันทีว่าเอาละนะทีนี้ไม่มีใครจะมาตามแนะนำตักเตือนพร่ำสอนตลอดถึงการหลับการตื่นไม่มีใครมาปลุกเราแล้วนะเราต้องเป็นตัวเราเต็มตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่หวังพึ่งพ่อแม่ดังแต่ก่อนอีกแล้วทำความเข้าใจกับตัวเองเรากับว่าอัตตาหิอัตโนนาโถอ่านหนังสือถึงเวลา2-3เป็นประจำมีถึง4บ้างเป็นบางวันแล้วถึงนอนถึงนอนดึกมันก็ตื่นทันมันตั้งท่าของมันอย่างจริงจังไม่เคยพลาดเลยบางทีก็นอน5บ้างเป็นบางคืน5ก็สว่างเดือนมิถุนายนกรกฎาคมพอสว่างก็ลงทำวัดสวดมนต์แต่เช้าแล้วค่อยออกบิณฑบาตเรื่องทำวัดสวดมนต์นั้นในพรรษานี้ต้องอธิษฐานไว้เลยว่าจะไม่ขาดตั้งแต่เช้าถึงเย็นการทำวัดได้กราบเรียนท่านพระครูไว้ด้วยว่าหากจำต้องไปตามกิจนิมนต์ขอให้ท่านรอจนกว่าจะกลับมาถึงค่อยทำวัดเพราะเราขอท่านไว้อย่างนั้นนี่หมายถึงทำวัดส่วนรวมส่วนที่กุฏิเราก็ทำอีกทีหนึ่งนี่เราอธิษฐานไว้เป็นส่วนรวมทำวัดส่วนรวมไม่ให้ขาดทั้งเช้าและเย็นในพรรษาหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าประวัติของท่านในตอนที่ซึ้งในรถพระธรรมต่อไปอีกว่าการอ่านหนังสือนี้สำคัญมากเราได้เป็นหลวงตามานำพี่น้องทั้งหลายทั้งหมดทุกวันนี้ก็เพราะหนังสือประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติของพุทธสาวกอ่านแล้วจิตใจหมุนติ้วปลุกจิตปลุกใจได้ถึงขนาดนี้พุทธประวัติดูดื่มซึมซาบเข้าถึงใจถึงใจเป็นกำลังใจหนุนออกมาออกมาอ่านประวัติของท่านแล้วซึ้งถึงกับน้ำตาร่วงน้ำตาร่วงเหตุเบื้องต้นก็คือสงสารพระองค์ที่ท่านสลบสลายถึง3หนพระพุทธเจ้ากว่าจะได้ตรัสรู้ทรมานแสนสาหัสถึงขั้นสลบ3หนเราก็น้ำตาร่วงพอท่านได้ตรัสรู้ถึงแดนอัศจรรย์แล้วก็อัศจรรย์ท่านอีกน้ำตาร่วงอีกน้ำตานี้เป็นน้ำตาที่มีคุณค่ามากที่สุดกระเทือนหัวใจถึงกับได้บวชไม่ยอมสึกพอระบวชได้4พรรษากลับไปเยี่ยมบ้านโยมพ่อได้ถามเราว่าไม่อยากสึกบ้างเหรอเราได้แต่นั่งนิ่งไม่ตอบว่าอะไรเรื่องศึกไม่คำนึงไม่แต่หมุนตัวเข้าสู่พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าการอ่านหนังสือจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยตอนสำคัญก็คือไปอ่านประวัติของพระพุทธเจ้าดูว่าท่านดำเนินอย่างไรจากนั้นก็ดูประวัติของพระสาวกออกมาจากสกุลไหนก็ตามสกุลพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาเวลามาบวชได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วองค์นั้นเข้าไปอยู่ในป่านั้นองค์นี้เข้าไปอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นอยู่ในถ้ำนั้นเงื้อมผานั้นไม่สนใจใยดีในเรื่องสมบัติเงินทองซึ่งเคยเป็นเศรษฐีกุฎุมพีและเจ้าอำนาจวาสนามาแต่ก่อนนั้นเลยสลัดปัดทิ้งทั้งหมดเข้าอยู่ในป่าในเขาอยู่อย่างไรก็ตามกินอย่างไรก็ตามขอแต่ให้ดำเนินตามทางธรรมะให้เต็มหัวใจด้วยความอยากนี้อยากพ้นทุกข์อยากเหลือประมาณอยากว่าเท่าไรจิตยิ่งหมุนเราก็เอาอันนั้นมาเทียบทีนี้พอเห็นท่านในตำรับตำราองค์นั้นตรัสรู้องค์นั้นบรรลุธรรมที่นั่นที่นั่นเราก็อยากเป็นพระอรหันต์ตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะเอาให้เป็นพระอรหันต์ให้ได้เราจะเรียนเสียก่อนพอรู้แนวทางแล้วจะออกปฏิบัติเอาให้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งถ้าเอาไม่ได้ขอให้ตายเลยเชียวพอเราเรียนจบชั้นที่ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้แล้วทีนี้เกิดความสงสัยเพราะจะเอาจริงเอาจังกิเลสมันมาปิดตาปิดใจถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปแทบล้มแทบตายสละกำลังชีวิตจิตใจทุกด้านลงไปนี้ไม่มีมรรคผลนิพพานเป็นเครื่องต้อนรับแล้วเราจะไม่ขาดทุนไปหรือจึงเกิดข้อข้องใจขึ้นมาหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าเมื่อเราบวชมาใหม่ๆถึงบวชมาใหม่ๆแต่เรานิสัยก็ชอบภาวนา
นิสัยอันนี้มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมไม่มีใครสอนมันหากเป็นอยู่ในจิตในใจมันแปลกมากในเรื่องนี้พอหยุดจากการอ่านหนังสือจะเหลือเวลาไว้1 ชั่วโมงทุกๆคืนสมมุติว่าเราจะนอน1 ทุ่มพอถึงเวลา6 ทุ่มเราหยุดอ่านหนังสือก่อนคือเวลา6 ทุ่มถึง1 ทุ่มต้องทำสมาธิภาวนาตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆตอนแรกมันไม่ได้เรื่องได้ราวเพราะคนมันไม่เคยวันไหนไม่ได้เรื่องก็ช่างมันเราได้ภาวนาได้บุญก็เอาหลายครั้งหลายหนสุ่มไปสุ่มมาเหมือนสุ่มหาปลานะสุ่มหลายครั้งหลายหนก็ไปเจอเอาจนได้จิตสงบเข้ามาข้างในเหมือนเราตากแหไว้แล้วดึงจอมแหตีนแหมันก็หดเข้ามาเข้ามามิตรพุทโธทีไปเข้าไปเข้าไปแล้วกระแสของจิตค่อยสงบเข้ามาเข้ามาความสงบของกระแสจิตนั้นก็เป็นจุดที่ให้เกิดความสนใจอีกจุดหนึ่งเหมือนกันยิ่งพุทโธทียิบเข้าไปเท่าใดกระแสของจิตรวมเข้ามาเข้ามาเท่านั้นโลกภายนอกเหมือนไม่มีมันขาดจากการหมดเรื่องโรคสงสารมีอันเดียวเท่านั้นเป็นของอัศจรรย์จึงเป็นเหมือนว่าเกาะอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรอัศจรรย์อัศจรรย์จริงๆเพราะเราไม่เคยเห็นไม่เคยนับตั้งแต่วันเกิดมามาเจอเอาวันนั้นในเวลานั้นด้วยตื่นเต้นมันไม่เคยเห็นความสุขความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดอย่างนั้นมันก็ตื่นเต้นความตื่นเต้นเลยไปกระเทือนความสงบเสียจิตจึงถอนออกมานี้พวกเพียงย่อๆเท่านั้นนะเวลามันรวมมันอัศจรรย์จริงๆเหมือนเกาะอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรทะเลหลวงเป็นจุดที่สงบอัศจรรย์และมีความสุขอยู่ในนั้นความแปลกประหลาดก็อยู่ในจุดนั้นทั้งหมด